สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวโซเชียลมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเผยเชื้อโรคจะหายไปในวันที่29พฤษภาคมโดยนักพยากรณ์วัย14ปีชาวอินเดียเรื่องราวความเชื่อศาสตร์การพยากรณ์เชื่อว่าทุกประเทศต่างก็มีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นเรื่องราวที่เราจะนำเสนอต่อไปนี้นะครับใครๆก็อยากให้หมดไปจากโลกนั่นก็คือโควิด-19 มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าวิชาสุรพัฒน์ได้ออกมาโพสต์ภาพของนักพยากรณ์ชาวอินเดียวัย14ปีที่ได้พยากรณ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสซึ่งก่อนหน้านี้นะครับคนนี้เคยพยากรณ์เรื่องราคาทองและเงินของอินเดียได้อย่างแม่นยำซึ่งในโพสต์ของเขานั้นนะครับได้ระบุว่าเด็กอินเดียที่ทำนายดวงดาวได้แม่นยำมากเรื่องไวรัสจะแย่ที่สุดคือวันที่31มีนาคมและ1เมษายนและจะค่อยๆ คลี่คลายและหายไปในเดือนพฤษภาคมวันนี้และพรุ่งนี้ระวังอย่าออกไปไหนรุนแรงที่สุดเพราะดาวต่างๆมารวมตัวกันการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสจะปิดฉากลงวันที่29พฤษภาคมนี้ตามคำทำนายของเด็กชายชาวอินเดียที่ได้ทำนายระยะเวลาของการเกิดการระบาดไว้อย่างถูกต้องเมื่อ8เดือนที่แล้วอภิญญาอนันต์ชาวอินเดียอายุ14ปีได้กล่าวว่าชาวโลกจะต้องประสบกับช่วงเวลาที่แสนสาหัสซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2019เขากล่าวว่าโคโรนาไวรัสเป็นสงครามของชาวโลกสงครามระหว่างไวรัสกับมนุษยชาติและเหตุผลที่อนันต์เชื่อว่าวันที่31มีนาคมจะเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดเพราะเป็นเรื่องของดวงดาวดาวอังคารจะโคจรมาพบกับดาวเสาร์ดาวพฤหัสโคจรมาพบกับดวงจันทร์และดาวราหูซึ่งดาวราหูเป็นส่วนหนึ่งอยู่ทางทิศเหนือของดวงจันทร์ปรากฏการณ์นี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆในทางโหราศาสตร์เชื่อว่าดาวอังคารดาวเสาร์และดาวพฤหัสเป็นดาวที่ทรงพลังที่สุดเพราะดาวทั้ง3ดวงเป็นวงแหวนรอบนอกของระบบสุริยะเมื่อดวงดาวทั้ง3ดวงโคจรมาพบกันพลังของดาวทั้ง3ดวงที่มีผลต่อโลกจึงมีกำลังมหาศาลและเมื่อดาวราหูโคจรมาพบกับดวงจันทร์ก็มีพลังมากเช่นกันดวงจันทร์ถือเป็นดาวเคราะห์ที่กระจายของเหลวส่วนดาวราหูถือเป็นดาวเคราะห์แห่งการติดต่อสื่อสารในส่วนของการกระจายของเหลวอนันต์ได้กล่าวไว้ว่าในช่วงนี้จะมีอาการไอและจามตลอดเวลาทำให้มีการกระจายตัวของเชื้อโรคจึงเป็นเรื่องสำคัญของการรักษาระยะห่างหรือว่า social distancing ในช่วงนี้ในช่วงระหว่างวันที่31มีนาคมถึง1เมษายนและในวันที่29พฤษภาคมนี้นักพยากรณ์ท่านนี้มีความเชื่อว่าแกนกลางจะแตกทำให้ชาวโลกสามารถจัดการรับมือกับเรื่องนี้ได้เด็กแขกอินเดียมหัศจรรย์นามว่าอภิญญาอนันต์อายุ14ปีได้ทำนายว่าโลกจะเจอมหันตภัยโรคระบาดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2019จนถึงจุดไคลแม็กซ์สูงสุดในวันที่31มีนาคมปี2020แล้วจะลดลงให้ควบคุมได้ไปจนหมดในวันที่29พฤษภาคมปี2020ส่วนเศรษฐกิจทั่วโลกจะถอยหลังอย่างรุนแรงกว่าจะฟื้นในเดือนพฤศจิกายนปี2021อันนี้ก็ลองฟังหูไว้หูนะครับจากที่ได้ระบุไปทั้งหมดนี้นะครับนักพยากรณ์วัย14ปีได้เคยทำนายเรื่องนี้ไว้นานมากแล้วซึ่งสังเกตได้จากคลิปวิดีโอด้านล่างนี้นะครับที่ถูกอัพโหลดไว้ตั้งแต่วันที่22สิงหาคมปี2019ทางนี้ทางนั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังหมายเหตุอย่างไรก็ตามนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและขอให้โควิด-19 หายไปจากทุกประเทศในเร็ววันนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับหลังจากที่ทุกคนได้ฟังคลิปนี้จบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ